พระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธันมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดสาขาสังฆทานนะครับซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุปรมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญในธรรมแด่ผู้มีจิตศรัทธามาฟังอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพุทธศักราช2561ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระก็เหมาะแก่การฟังธรรมเอามือลงลองนั่งหลับตานะนั่งหลับตาเรามาบูชาลำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งให้ทั้งธรรมะซึ่งให้ทั้งข้าวน้ำสถานที่ไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการกตัญญูกตเวทิตาแก่ท่านแม้แต่ท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็มาทำกิจกรรมมาในเป็นรูปธรรมให้เห็นจะเชื่อว่านักปฏิบัติลูกศิษย์ทุกท่านก็ทำอยู่แล้วในการนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาจิตรำลึกนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงกับผู้มีอุปการะคุณแก่เราเราก็ทำกันทุกวันแต่ในการสวดอภิธรรมนี้ก็มาให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อความสามัคคีมาอยู่ร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความพร้อมเพียงมันก็ทำให้เกิดศรัทธาประสาทะเห็นแล้วรู้สึกอิ่มใจเห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจด้วยความพร้อมเพียงเพราะฉะนั้นเรามาวันนี้เนี่ยก็ทำให้ใจให้เป็นบุญบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขบุญทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราฉลาดฉลาดในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่พระศาสดาพระองค์ตรัสไว้สังกิเตนะปัญจุปาคาขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นของขันธ์ห้านี่แหละที่มันก่อเหตุก่อปัญหามากมายเพราะว่ามันยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามันทำให้เกิดรูปเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ห้าภาษาพระพูดง่ายๆคือรูปกับนามรูปก็คือร่างกายนามอีก4ก็มีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆแล้วก็สัญญาคือความจำหมายรู้สังขารคือสภาพที่จิตปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในขณะที่เรานั่งสมาธิ
เรากำหนดที่รูปลมเข้าลมออกก็เป็นกายกายก็คือรูปจิตวิญญาณละขันธ์ไอ้จิตตัวที่5เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่ที่รูปขันธ์เห็นมั้ยลมเข้าลมออกแต่บางครั้งมันก็พากไปพากจากรูปไปเกาะที่สัญญาละขันธ์สัญญาคือความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอดีตนะบางทีมันก็ปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์จิตมันจะเที่ยวไปในขันธ์5บางทีนั่งนานๆปวดเวทนาเกิดขึ้นจิตมันก็มาเกาะที่เวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นอยากให้รู้เรื่องอุปทานที่เราไปยึดว่าขันธ์5เนี่ยเป็นของเราพระองค์บอกแล้วว่านี่คือตัวแห่งทุกข์ในสมัยพุทธกาลมีปริพาชกปริพาชกแปลว่าผู้ที่บวชนอกพระศาสนาเที่ยวมาถามพระใหม่ไอ้นี่เธอมาถือพรหมจรรย์กับสมณะโคดมนี่เพื่ออะไรถามองค์นั้นก็ตอบไปทางองค์นี้ก็ตอบไปทางพระศาสดาทรงได้ยินถามอานนท์คุยอะไรกันพระอานนท์ก็ตัดให้ทราบแสดงให้พระองค์ทราบพระองค์ก็เรียกพระใหม่เหล่านั้นมาต่อไปนี้ถ้าใครมาถามพวกเธอว่ามาอยู่กับเราเพื่ออะไรก็ให้ตอบเขาไปว่าเพื่อให้รอบรู้กองแห่งทุกข์และถ้าเขาถามว่าทุกข์อะไรก็ทุกข์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองอันนั้นเขาเรียกว่าอายตนะ6จะกระทบอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ให้รอบรู้กองแห่งทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลของพระก็มีเขาเรียกว่าอินทรีย์และสังวรศีลสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สักเสพรู้จักบริโภครูปรสกลิ่นเสียงให้ถูกกับสมณะสารรูปให้ถูกกับอัตถุกับธรรมให้รอบรู้แต่ที่สุดแล้วก็คือขันธ์5นั่นเองอุปทานเนี่ยเราไปยึดไงฮะว่าเป็นของเราพระองค์ทรงให้แก้อุปทานให้เห็นให้เห็นกายรูปขันธ์ตามความเป็นจริงมันประกอบด้วยมหาพุทธรูป4คือดินน้ำลมไฟแล้วรูปย่อยๆอีกมากมายก็เห็นว่าร่างกายเนี้ยถ้าหมดลมไม่หายใจไฟก็ดับน้ําในร่างกายก็เหือดแห้งก็เหลือแต่หนังเหลือกระดูกร่างกายเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นธาตุดินกลับคืนสู่ธรรมชาติในที่สุดนะรูปขันธ์ถ้าเวทนาเวทนาคือความสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเนี่ยเป็นกลางๆเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็มีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีไอ้ชอบไม่ชอบเนี่ยเหมือนเราทานอาหารเด็กๆทานขนมอร่อยก็ชอบพอชอบนั่นแหละนี่เรียกมันเวทนามันเกิดมันเด่นขึ้นมาก่อนนะคือความสุขชอบทีนี้มันไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่แน่เสมอไปว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปใช่ไหมขนมทานมากๆฟันก็ผุก็เป็นโทษอีกเพราะนั้นต้องมีเอาความรู้อยู่เหนือความรู้สึกพระองค์เปรียบเวทนาเนี่ยเหมือนพยับแดดเหมือนเกลียวขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปพยับแดดพอเดินดูเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรถ้าสุขเกิดทุกข์กับเฉยๆอุเบกขาก็ไม่เกิดถ้าทุกข์เกิดสุขไม่มีอุเบกขาก็ไม่มียังได้อย่างหนึ่งเกิดอีกสองอย่างจะไม่ปรากฏจะเห็นว่าเวทนาเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่เราไปยึดไงฮะสุขแล้วก็ชอบยึดติดมันก็เกิดอะไรขึ้นปัญหาก็เกิดขึ้นเกิดอุปทานนะพอมีตัณหาแล้วเนี่ยมันก็เกิดอุปทานความยึดก็เกิดพบเกิดชาติพออุปทานยึดแล้วเนี่ยมันก็เกิดกรรมไงฮะกรรมนั่นแหละคือเราสร้างพบแล้วสร้างเหตุสร้างปัจจัยพอเหตุปัจจัยเราทำยังไงมันก็วิบากก็เกิดขึ้นก็คือผลนั่นก็คือชาตินั่นเองเกิดเป็นกามาภพรูปมาภพอรูปมาภพมันก็เกิดพอมีชาติแล้วแน่นอนต้องมีเสื่อมก็คือชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนนั่นก็คือทุกข์พระองค์แสดงทุกข์ในหลายๆที่ทุกข์ในเวทนาทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในไตรลักษณ์ขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คือเพื่ออะไรเพื่อให้เรารอบรู้กองแห่งทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์แล้วเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงปัญหามากมายเกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวไกลตัวนั่นคือทุกข์ปัญหาก็คือทุกข์
บางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆแก้ได้ที่ใจตัวเองให้เห็นแก้ที่ใจตัวเองละได้วางเป็นมันก็อิสระมันก็เบาเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็เสื่อมไปแตกสลายไปไม่ว่าเหตุการณ์วิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอให้เราใจมั่นคงเราใจเราสบายบุญก็คือใจสบายไม่ว่าเราจะพบกับอุปสรรควิกฤตการณ์ทุกบีบคั้นภัยคุกคามยังไงถ้าเราทำใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นมันก็เดี๋ยวเกิดมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกฮะเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะอนิจจังมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงมันไม่เที่ยง แต่อย่าลืมมันไม่เที่ยงในทางที่ไม่ใช่เสื่อมอย่างเดียวมันไม่เที่ยงในทางที่ดีก็มีมันไม่คงอยู่อย่างนั้นมันอาจจะไม่เที่ยงดีขึ้นก็ได้เพราะนั้นเวทนาบางทีก็เปรียบเหมือนหยวกกล้วยเข้าไปก็แกะเข้าไปแก่นกล้วยก็ไม่มีแก่นกล้วยพระองค์เปรียบไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นให้พวกเราเอาความรู้เข้าไปกำกับอย่าเอาแค่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆไอ้คำว่าเฉยๆเนี่ยมันไม่มีทุกข์บีบคั้นมันค่อนข้างไปทางสุขแต่เฉยเนี่ยมันมีเฉยแบบไม่รู้เฉยเมยเฉยแบบไม่เอาเรียกเอาราวก็มีเขาเรียกว่าเฉยแบบโมหะแต่ขั้นว่าเฉยรู้แล้วเฉยเนี่ยเหมือนหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยท่านสอนรู้แล้วเฉยได้วางเป็นนั่นคือเอาตัวรู้เข้าไปเหนือความรู้สึกที่เด่นขึ้นมาก่อนถ้าเราเฉยได้วางเป็นเนี่ยมันก็ไม่เกิดตัณหาความอยากถ้าเราเฉยไม่ได้ตัณหามันปรากฏขึ้นทันทีอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาหยุดไม่ได้แล้วก็เกิดอุปทานยึดมั่นในสิ่งที่เราอยากให้มีอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นไม่ต้องการเพราะนั้นเฉยตรงนี้เหมือนตัดวัตตะตัดการที่มันจะส่งผลต่อตัณหาอุปทานเกิดภพเกิดชาติเพราะนั้นรู้เฉยคำนี้ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยแบบหลวงปู่เนี่ยเฉยอยู่เหนือวัตตะการเวียนว่ายตายเกิดตัดวงจรของมันเพราะอย่าเอาความรู้สึกที่มันเด่นขึ้นมาครอบงำจิตใจให้รู้จักเฉยได้วางเป็นสุขฉันก็เฉยได้ทุกข์ฉันก็วางเป็นนี่คือเวทนาสัญญาคือหมายรู้สัญญาเนี่ยมันจะเป็นความจำในอดีตที่ผ่านมาหรือเราเคยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็จะบันทึกเอาไว้เขาเรียกบันทึกเอาไว้มันก็เป็นอดีตอันนี้พอสติเรียกขึ้นมาสติเนี่ยเรียกเอาสัญญาขึ้นมากำหนดเหมือนเราเคยเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นร่างกายเราก็ใช้สัญญาเอาสติเรียกขึ้นมาจับขึ้นมาตึงเอาไว้แล้วก็ให้ตาปัญญาเนี่ยพิจารณาไอ้สัญญาเนี่ยความหมายรู้สังเกตดูมันจะมาในรูปของอดีตสังขารเนี่ยคือสภาพที่จิตปรุงแต่งส่วนมากมันจะเกิดเป็นอนาคตบางทีมันก็ปรุงไปเรื่อยบางทีเรื่องยังไม่เกิดก็ปรุงไปมันทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้สังขารและจิตเนี่ยมันเป็นทั้งบุญญาณและสังขารนะอบุญญาณและสังขารคือปรุงได้ทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกกรรมฐานสมาธิก็เราปรุงในทางที่ดีนะก็เรียกเอาสัญญาบางทีมันก็ขันห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเราจะเห็นมันซับซ้อนกันอยู่บางทีสังขารมันปรุงเห็นลมเข้าลมออกปรุงเห็นร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเกิดจากสัญญาความจำบางทีทำไปพิจารณาไปเกิดเวทนาเกิดขึ้นรู้สึกอึดอัดขัดเคืองรู้สึกปวดเมื่อยก็เห็นเนี่ยมันจะเกิดดับจิตนี่แหละมันจะทำงานอยู่ในสี่ขันนี้สี่ธาตุนี้สี่ขันนี้ก็คือวิญญาณไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันจะไปเกาะที่รูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างบางทีมันก็เกิดกันซับซ้อนถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นความเกิดดับของมันมันจะเกิดดับอยู่อย่างนั้นขอให้มีสติเป็นเครื่องระลึกสตินี่แปลว่าเครื่องระลึกเราระลึกถึงอะไรนั่นน่ะเป็นอารมณ์กรรมฐานให้ปัญญาพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นเหมือนสติระลึกนึกถึงลมเข้าลมออกเนี่ยเอาตัวปัญญาจับดูลมมันเข้ายาวก็รู้ว่าชัดว่าลมมันเข้ายาวลมออกยาวก็รู้ชัด
สังเกตลมเข้าลมออกมันหยาบละเอียดสั้นยาวยังไงเนี่ยเอาปัญญาจับถ้าจิตสงบเขาเรียกสมาธิคำว่าจิตสงบเนี่ยคำว่าสมาธิเนี่ยใช้ได้หมดสมถกรรมฐานจิตภาวนาเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ความสงบสมาธิภาวนาเป็นคำเดียวกันหมดถ้าจิตสงบเนี่ยไปเรียกเป็นสมาธิเนี่ยแต่ถ้าจิตเห็นความเกิดดับเห็นไปรู้ตามที่มันเป็นในขณะที่ปรากฏเป็นปัญญารู้จักพิจารณาไม่อยู่ที่เดียวถ้าอยู่นิ่งที่เดียวเป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตตภาวนานิ่งเป็นเรื่องของจิตแต่ก็ต้องส่งต่อให้ปัญญาเพราะฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยศีลเป็นฐานสร้างกำลังคือจิตคือสมาธิเมื่อมีกำลังแล้ว เมื่อจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิยังเหมาะควรแก่การงานแล้วก็ใช้จิตนั้นแหละสร้างปัญญายกหมวดธรรมอะไรขึ้นมาพิจารณาหมวดธรรมปัญจกรรมฐานก็ดีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันไปอยู่ช่วยกันส่งเสริมกันเราศึกษาในการปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้ออกให้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงจะได้ไม่อุปทานยึดมันเพราะยึดมันแล้วเรื่องเกิดเยอะเลยมากมายพอมันเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นไม่ชอบใจไม่เป็นอย่างที่เราต้องการคือคนเราเนี่ยชอบมองอยากให้ตัวเองเป็นอย่างที่เรามองแต่ไม่มองในสิ่งที่มันเป็นมันเป็นไปอย่างนั้นแต่เราจะมองให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันมีตัวเราเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในตัวเราเนี่ยเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในการศึกษาธรรมก็ต้องรู้จักที่ที่มันเกิดโรคที่ที่มันเกิดทุกข์เหมือนคุณหมออาจจะรักษาโรคก็ต้องรู้ก่อนรู้ว่ากายเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเรียกว่ากายวิภาคต้องศึกษากายวิภาคต้องศึกษาเรื่องของร่างกายมีส่วนไหนเป็นยังไงบ้างเมื่อโรคเกิดขึ้นจะได้รู้โรคมันเกิดอยู่ที่ขันธ์ห้านี่แหละเดี๋ยวเวทนาบ้างสัญญาบ้างเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าบ้างถ้าเรียกง่ายๆคือรูปกับนามเห็นรูปเห็นนามไอ้ที่เห็นเป็นรูปไอ้ที่รู้เป็นนามเห็นรูปนามเกิดดับชัดทีนี้การฝึกฝนมันก็ต้องมีบ้างมีนิวรณ์มีสิ่งที่มาสกัดขั้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความนึกคิดเป็นพยาบาทเป็นกามฉันทะยินดีชอบใจความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจบางทีก็ลังเลสงสัยจะไปทางไหนดีบางทีก็ขี้เกียจทีนะมีท่าง่วงเหงาหอนอนก็ต้องสู้ก็ต้องใช้วิริยะความเพียรแต่บางทีก็เกิดอุปสรรคภายนอกในหน้าที่การงานภาระบ้านเรือนครอบครัวพวกเราก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้มาที่ถือศีลอยู่วัดอย่างเดียวรู้สึกมันคำนี้จะแคบไปดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องกว้างกว่านั้นคือเอาชีวิตมาเดิมพันเอาชีวิตมาดำเนินก็คือการดำเนินชีวิตเอาธรรมมาดำเนินชีวิตปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตนั่นเองแต่การที่เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดเนี่ยก็แบบเข้มข้นขึ้นเรามีเวลาเรามาหาสถานที่สัปปายะเหมาะควรแก่การเจริญธรรมแต่ในโลกของความเป็นจริงเราต้องมีบ้านเรือนมีครอบครัวมีทุกข์มีปัญหาปรากฏเกิดขึ้นทำยังไงให้ธรรมเราเจริญเมื่อกระทบอะไรแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวเห็นมันเป็นตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงมันเกิดได้มันก็ดับได้เหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเห็นนะฮะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ๋อที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาเกิดพระองค์ก็ปรารภเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเพราะมีมืดยังมีสว่างนั่นแหละพระโพธิสัตว์จึงแสวงหาโมกขธรรมนำธรรมะมาให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่โมฆะไม่เสียเปล่าเกิดมาทั้งทีต้องให้ได้อะไรดีอะไรไปบ้าง
ความดีก็คือความที่ใจเย็นความที่ใจสบายทุกขณะถ้าใจเราหงุดหงิดเล่าร้อนขุ่นมัวนั่นแหละแสดงว่าธรรมนั้นไม่เจริญและเราละอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเฉยให้ได้วางให้เป็นเหมือนหลวงปู่สอนหลวงปู่ท่านบอกแล้วรู้นะไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์แล้วก็เฉยได้วางเป็นหลวงพ่อสนองท่านบอกไงนะครับท่านเคยบอกว่าปัญหามากมายเกิดขึ้นนักใกล้ตัวเนี่ยไกลตัวเนี่ยท่านบอกว่าบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ที่แน่ๆแก้ได้ที่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามน้อมเข้ามาดูที่จิตใจตัวเองอย่าให้มันมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจครอบงำทำจิตใจให้ลื่นเลงเขาเรียกว่าปาโมทย์บันเทิงให้เห็นธรรมะให้เห็นธรรมชาติมันเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเราใดเนี่ยอายุวันเวลาก็ผ่านไปอายุก็มากขึ้นแล้วเราจะมาจมอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่คนฉลาดเนี่ยแวบเดียวเกิดดับแวบเดียวแต่บางคนเนี่ยติดไปเลยยึดไว้เป็นวันๆหลายๆวันเพราะอุปทานนะฮะความยึดมั่นเพราะมันถอนไม่ได้มันมีตัวเราเพราะฉะนั้นต้องเห็นตัวเราขันห้าเนี่ยตามความเป็นจริงว่ามันจริงๆมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็แตกสลายดับไปไม่ว่าคนที่เรารักคนที่เราชังทุกอย่างเกิดขึ้นก็ต้องตั้งอยู่ดับไปแต่ทำยังไงให้ดับไปอย่างมีประสิทธิภาพดับไปอย่างมีประโยชน์ดับไปอย่างให้ดีที่สุดความใจที่เราใจเป็นบุญน่ะบุญแปลว่าใจเย็นใจสบายจะทำยังไงก็รู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าท่านให้ไว้มากมายให้เหมาะควรกับจริตนิสัยนะครูบาอาจารย์ท่านมาให้ธรรมะความรู้บางทีเราก็ถูกจริตบ้างไม่ถูกจริตบ้างก็ลองศึกษาดูศึกษายังไงฮะก็ดูที่ตัวเองประเมินผลเขาเรียกวิมังสาตึกตองตรวจสอบประเมินผลตัวเองว่าที่เราประพฤติปฏิบัติในวันเวลาอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลยังไงจิตใจสติมีมากขึ้นไหมมันละได้วางได้เร็วไหมกระทบอะไรแล้วหวั่นไหวแค่ไหนเหมือนตอนเราเด็กๆจำได้ไหมฮะบางทีเราโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมสภาวะนั้นบีบคั้นมากร้องไห้จนน้ำตาไหลโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมแต่เราตอนเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเราโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมเข้าไปเราจะร้องไห้ไหมเพราะอะไรเพราะสภาวะจิตที่มันได้พัฒนาขึ้นเพราะเราโตแล้วอันนี้ตามวันเวลาแต่การเรียนรู้ฉันใดก็ฉันนั้นขณะนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวหน้าที่การงานวิกฤตการที่มันทำให้ทุกข์บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งก็แอบเสียใจร้องไห้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าถ้าเราพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นให้โตขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้ที่เรามองไปตอนเด็กๆโอ้เด็กโดนแย่งขนมไม่ได้ดั่งใจก็ร้องไห้เสียใจเหมือนกันเพราะนั้นมองทุกข์ให้เป็นธรรมชาติอย่ากลัวทุกข์พระองค์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์แต่พระองค์ให้รู้จักทุกข์นะให้กำหนดดูทุกข์มันเป็นยังไงให้เห็นมันชัดๆแล้วจะเห็นเหตุอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละพระองค์ให้ประหารนะให้ละเหตุอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5โอ้ไอตัวยึดนี่เองก็ปล่อยวางมันซะก็ให้เห็นมันเป็นธรรมชาติใช้ชีวิต อย่างเป็นธรรมยังไงให้เป็นธรรมก็คือตามเหตุปัจจัยเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไปนะให้อยู่ในหลักนั้นแล้วก็มรรคผลก็จะไม่ไปไหนก็จะเกิดขึ้นกับผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ไงก็ตามเราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องมีภารกิจหน้าที่การงานก็ทำตามเหตุปัจจัยก็ขอให้อยู่ในศีลไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจานะไม่คิดจะเบียดเบียนใครนะรู้ทำจิตให้มั่นคงบ้างให้มีพลังบ้างจะได้ปัญญาจะได้ใช้งานได้ดีนะสติจิตสมปัญญาเนี่ยมัน
ไปด้วยกันขณะที่เราภาวนาเนี่ยเราเอาสติระลึกอารมณ์กรรมฐานตรงไหนก็ตามผมขนเล็บฟันหนังหรือลมเข้าลมออกเขาเรียกว่านั่นคืออารมณ์อารมณ์กรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตสตินี่เป็นตัวจับตัวดึงตัวตึงเอาไว้ให้นิ่งแล้วเอาปัญญามาดูพิจารณาสตินี่เป็นเครื่องระลึกดึงจิตเอาไว้อยู่กับอารมณ์นั้นเราจะกำหนดอะไรเราชอบดูกระดูกดูผมขนเล็บฟันหนังอสุภะกายกตาสติอะไรก็ตามนะพอมันนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีพลังบ้างแล้วเนี่ยก็กำหนดดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆมันก็ใช้สัญญาความจำนี่แหละบางทีก็ใช้สังขารจิตจินตนาการปรุงแต่งขึ้นมาแต่เพราะถ้ามันฟุ้งซ่านมันจับจดอย่าลืมกลับมาที่สมาธิให้จิตตั้งมั่นใหม่ประคองจิตให้มีพลังก่อนก็ต้องทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็สติมันก็มากขึ้นไอ้สติเนี่ยมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเขาเรียกในพละห้าเนี่ยเขามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราสังเกตเรามีพลังน้อยหรือพลังมากให้เอาคำทำชุดนี้มาดูเรามีศรัทธามากไหมในการถือศีลปฏิบัติธรรมในการเป็นนักบวชในการเข้ามาศึกษาธรรมศรัทธามากน้อยแค่ไหนศรัทธาเนี่ยเปรียบเหมือนกับกำลังคนเราต้องมีศรัทธาเนี่ยอยู่ไกลๆวัดไกลๆสถานที่ไกลๆเลยยังไปได้ใช่ไหมขึ้นภูเขาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีแรงบ้านอยู่ข้างวัดยังไม่อยากไปไม่มีแรงเดินเพราะไม่มีศรัทธาดังนั้นสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเราเชื่อมั่นในตัวเองนะเรามีศีลเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่คิดประทุษร้ายใครสร้างศรัทธาเราเชื่อเลยในธรรมะคำสอนของพระองค์ว่าดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมือนทิพโอสถปฏิบัติเห็นเมื่อไหร่ก็สดชื่นลื่นเลงเมื่อนั้นสร้างศรัทธาให้เกิดว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นกรรมนิโรธคามินิอริยสัจจังเป็นสัจธรรมความจริงแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมเราจะไปสะดอกเคาะต่อชะตาทำอะไรก็ตามมันก็เป็นเพิ่มกำลังใจทำให้ใจเราสบายพอใจเราสบายบ้างแล้วเนี่ยสมองความคิดอ่านมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อความสบายใจก็เปรียบเหมือนสมาธินะฮะพอมีสมาธิใจมันโล่งโปร่งเบาอย่านิ่งอย่าหยุดอยู่แค่นั้นต้องพัฒนาส่งต่อให้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยคือหลักไตรสิกขาแล้วก็สร้างศรัทธาขึ้นเรื่อยๆพอมีศรัทธาก็ต้องมีวิริยะนี่มุ่งเลยฝ่าฟันอาจหาญแก้วกล้าไม่ย่นย่อวิริยะพอมีวิริยะก็ต้องมีสติสติเนี่ยตัวกลางคอยจับถ้าวิริยะมันมุ่งมั่นมันตึงเกินไปเนี่ยเอาสมาธิเข้าไปกำกับไปช่วยมันตึงมันมุ่งมันอะไรเกินไปเราก็มานิ่งก่อนมาสมาธิเป็นตัวทำให้เสมอทำให้ผ่อนคลายได้แต่ศรัทธามากไปเนี่ยก็ไม่ได้สติรู้แล้วนี่ศรัทธามากไปก็เอาปัญญาเข้ามากำกับสติเนี่ยเป็นตัวกำหนดไว้หมดเลยวิริยะมากไปตึงเกินไปเอาสมาธิเข้ามาช่วยศรัทธามากไปจนมืดบอดตามัวศรัทธาไม่มีสาระก็ต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาบ้างจะได้ไม่โดนเขาหลอกจะได้ไม่ศรัทธาอะไรที่มันผิดไม่ใช่หลักธรรมคำสอนบางคนก็ไปศรัทธาอะไรไม่รู้เรื่องฮะไปศรัทธาซึ่งไม่ได้ใช่พุทธศาสนาเลยไม่ใช่ธรรมะคำสอนก็มีไปเชื่อไปงมงายก็มากมายเพราะนั้นศรัทธาก็ประกอบด้วยปัญญาวิริยะต้องคุมด้วยสมาธิสติมีเท่าไหร่ดีหมดจับได้หมดเพราะนั้นสติเนี่ยเหมือนนายประตูนายทวารคอยสกัดกั้นสิ่งที่ดีไม่ดีรู้หมดอะไรเกิดขึ้นสติเป็นตัวจับตึงดึงเอาไว้กำหนดเอาไว้และให้ปัญญาตัวตาเนี่ยกำหนดเช็คกับตัวเองดูนะพละเราพร้อมไหมพละ5หรืออินทรีย์5ก็เรียกแต่ใช้คนละหน้าที่ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยบางทีก็ชื่อองค์ธรรมเดียวกันแต่ก็ทำหน้าที่คนละอย่างกันบางคนก็ไม่รู้เลยจิตสติสมาธิเป็นยังไงนั้นต้อง
เรามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านจะคอยสอนเรามานั่งสมาธิพระที่ท่านให้กรรมฐานก็จะกล่าวจะบอกเรื่องนั้นเพราะนั้นทางที่จะดับทุกข์สิ้นกรรมได้ก็คือนี่แหละแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะมีความสุขทำแต่สิ่งที่ถูกต้องจะไม่พลาดพลั้งทำอะไรที่มันทำให้ใจเราเศร้าหมองไม่ผิดศีลผิดธรรมแค่นั้นแหละถือศีลให้ดีเนี่ยเราทำได้เราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธสาวกพุทธบุตรพุทธสาวิกาพระองค์ให้อะไรเอาไว้นะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อเลยนะเชื่อยังหมดหัวใจไม่ไปกราบไหว้อ้อนวอนบูชาเทพเจ้าองค์ไหนแล้วก็เชื่อหลักกรรมกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันนะไม่ใช่พวกลัทธินิคนที่เขาเรื่องเขาพวกลัทธิกรรมเก่าเขาที่ว่าจะหมดทุกข์ได้สุขได้นิพพานก็ต้องทรมานตัวเองให้หมดกรรมพอหมดกรรมมันก็ไม่มีกรรมมันก็มีแต่ความสุขเขาคิดอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมก็เชื่อว่ากรรมเก่าก็มีกรรมใหม่ก็มีเพราะนั้นกรรมเก่าในอดีตเราไม่รู้เราทำอะไรมาบ้างแต่ในปัจจุบันเรารู้เราก็ทำให้มากทำให้เป็นวสีเป็นความชำนาญยวดยานของใจคิดไม่ดีรู้สึกหงุดหงิดรู้จักโกรธแล้วรู้สึกจิตมันมีกิเลสเศร้าหมองแล้วก็ละการฝึกเราทำได้ดูลมหายใจลึกๆดูผ่อนคลายออกมาเดี๋ยวมันอารมณ์นะมันก็ดับกายกับจิตมันสัมพันธ์กันเหมือนคนโกรธเนี่ยโกรธจิตมันเป็นที่จิตส่งผลมาที่กายหายใจแรงหายใจเลือดลมสูบฉีดมันส่งมาที่กายได้นะแล้วก็บางคนอยู่เฉยๆเนี่ยหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยหายใจเกิดติดขัดมันส่งผลกันกายจึงสัมพันธ์กับจิตจิตก็สัมพันธ์กับกายนะบางคนเนี่ยเหนื่อยก็ทำให้จิตใจเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยเศร้าหมองบางคนทุกข์ใจก็ทำให้กายเป็นทุกข์ด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งบางคนก็ไปทำร้ายตัวเองบ้างไปทำร้ายคนอื่นบ้างไปหาทางออกผิดๆไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรเพราะนั้นแก้ให้ถูกทุกข์กายควรจะปฏิบัติยังไงทุกข์ใจควรจะแก้ไขยังไงเพราะนั้นดีหมดเพราะเรามาฝึกเรื่องกายเรื่องจิตมาเห็นขันธ์ห้ารูปนามแล้วเราก็จะได้ใช้หลักธรรมของพระองค์เนี่ยมาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามท้ายที่สุดเนี่ยก็ขอทุกคนอย่าได้ประมาทในวันเวลาที่ล่วงเลยไปอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงวันเวลาที่เราจะสร้างบุญกุศลสร้างมรรคผลให้เกิดกับจิตใจดวงนี้ก็ยิ่งน้อยลงไปจะทำยังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลให้มากที่สุดเอาละเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะไม่ว่าในครอบครัวหรือว่าในหน่วยงานหรือสุขภาพร่างกายเราก็ยังไงก็ตามก็ทำให้ใจสบายนะทำใจให้เป็นบุญนะแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีความสุขเราไม่รู้หรอกนะทางข้างหน้าจะทุรกันดารแค่ไหนมันจะยาวไกลแค่ไหนเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วเราต้องเตรียมเอาไว้มันจะยาวไกลแค่ไหนฉันไม่กลัวเรามีเสบียงข้าวน้ำเอาไว้เดินทางบุญนั่นแหละก็เหมือนเปรียบเหมือนเสบียงถ้าเรายังไม่ที่สุดจุดหมายปลายทางไอ้ทางที่เราเดินมันก็ไม่ลำบากเรามีบุญเพราะนั้นบุญแม้แต่น้อยนิดเนี่ยหยิบฉวยได้ทำเลยแม้แต่น้อยนิดก็อย่าประมาทว่าบุญจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นทำให้มากทำให้มันเต็มหัวอกเต็มหัวใจพอมาอะไรวิกฤตการทุกบีบคั้นมีภัยคุกคามแม้แต่มัจจุราชมายืนตรงหน้าแล้วก็ไม่กลัวยิ้มรับยิ้มเย้ยได้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนนะมีธรรมอันเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เป็นธรรมขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์
ุกคนทุกรูปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอารีสีมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเครื่องเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณจินดาสิวารัยค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะให้พรเหรอเดี๋ยวแล้วรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูทิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตูสังขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโซทิงขปยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังบุตติงจยัสวาสิริอายุวันนะโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพมาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพมาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์เทพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสาขาวัดสังฆทานนะคะสำหรับท่านที่ไปเข้าคอร์สนะคะบ้านสว่างใจก็จะได้รับโอกาสความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทิพกรท่านก็เมตตามาร่วมสอนข้อสมาธิในโอกาสต่างๆด้วยนะคะค่ะต่อไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเจริญพระกรรมฐานค่ะโดยพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะพระอธิการจรัญทักขยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทศธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ
่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะหลังจากทำวัดเช้าแล้วนะคะพระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโรเมตตาให้กรรมฐานในช่วงทำวัดเช้านะคะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันพระแรม14ค่ำเดือน3ค่ะทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศนะคะสดจากลานธรรมพร้อมกับวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะมีบรรยากาศเสียงสดจากลานธรรมให้ทุกท่านทางบ้านได้ทำบ้านให้เป็นวัดค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพนะคะในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันพฤหัสบดีที่1มีนาคมพุทธศักราช2561นะคะที่วัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมในการสร้างบุญบารมีมากมายนะคะก็ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสมบทและร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะเพื่อเลี้ยงดูสาธุชนที่มาร่วมงานในโอกาสนี้ค่ะติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศเท่าแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนราโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังหุตปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจำเหเพตานางทากินังทาชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกหายวัญญาปริเทวนากาลองให้ก็ดี
การเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนัตถังเพตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโหญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่ขลัดตังหิตายาทานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนามโหตปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้พวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรม
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคลุอุปชายาจาริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ